สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก100รายส่วนใหญ่มีประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิงทั้งในหัวหินและกรุงเทพมหานครนครราชสีมาพบผู้ป่วยเพิ่มอีก23รายรวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่195รายเตรียมนำเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามส่วนที่จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยใหม่อีก5รายโรงพยาบาลพะเยาลดบริการผู้ป่วยนอกและงดผ่าตัดยกเว้นกรณีเร่งด่วนล่าสุดสมุทรปราการพบเพิ่ม40รายกนอชี้แจงกรณีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดปล่อยควันสีดำจำนวนมากเกิดจากกระแสไฟฟ้าดับต้องหยุดการผลิตฉุกเฉินและระบายก๊าซออกล่าสุดแก้ไขและเริ่มกระบวนการผลิตแล้วพร้อมสั่งให้เร่งหามาตรการป้องกันเกิดเหตุซ้ำขณะที่ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ